มาพบกับหนุ่มน้อยคนแรกของเราในวันนี้เขาจะมีอะไรมาโชว์บนเวทีไม้ทองคำเด็กของเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้องโฟครับชื่อจริงชื่ออะไรครับเด็กชายประภาวินสีทองคำครับอายุเท่าไหร่ครับ6ขวบครับหนูเคยมานี่ไหมเคยครับน้องโฟกจำได้เลยใช่ไหมมาตอนนั้นมัดจุกอะไรที่ผมนี่ป่ะใช่ครับเอ้าแล้วไปไหนแล้ววะผมทรงนั้นไปไหนแล้วลูกตัดผมแล้วครับตัดเพราะอะไรลูกเพราะว่าครูให้ตัดครับอ๋อครูให้ตัดดูว่าโตแล้วอ๋อยู่โรงเรียนชั้นอะไรแล้วลูกป.1ครับป.1ทำไมถึงกลับมารายการไมค์ทองคำเด็กอีกครับผมชอบครับชอบร้องเพลงครับคราวที่แล้วพอออกอากาศไปมีคนรู้จักชื่นชมชื่นชอบไหมลูกมีครับมีเขามาทักโฟกว่าไงบ้างลูกบอกว่าร้องเพลงเก่งครับตอนนั้นโฟกร้องเพลงอะไรนะครับบุญผลาครับบุญผลาแล้วกลับไปนี่มาฝึกเพิ่มหรือเปล่าที่จะมาอีกครั้งฝึกยังไงฝึกเพิ่มครับไปฝึกกับใครลูกคุณพ่อคุณแม่ครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่สอนให้ร้องใช่ไหมลูกครับแล้วก็ฟังใน YouTube อะไรป่ะใช่ครับแล้ววันนี้ล่ะจะเอาเพลงอะไรมาร้องลูกเพื่อแม่แพ้บ่ได้ครับนี่เพื่อแม่แพ้บ่ได้เพลงผู้หญิงนะทำไมเลือกเพลงนี้อ่ะเป็นนักร้องต้องร้องให้ได้ทุกเพลงครับต้องร้องได้ทุกเพลงเพลงนี้เพลงผู้หญิงไม่ใช่เหรอลูกครับแล้วหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับแต่จะร้องเพลงผู้หญิงครับแล้วต้องทำเสียงเป็นผู้หญิงไหมต้องครับต้องทำด้วยเหรอครับเอาแล้วน่าสนใจแล้วงานนี้อ่ะขอดนตรีเลยครับไปเนี่ยหนูจะทำตัวเหมือนกับเพลงนี้ไหมลูกครับเพื่อแม่แพ้บ่ได้เราต้องไม่ยอมแพ้เนาะครับเราพอโตไปเป็นหนุ่มต้องเรียนหนังสือเก่งๆและช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่มามีโอกาสนะลูกนะครับวันนี้เก่งมากลูกเก่งครับขอบคุณครับโฟกเก่งนะลูกนะเลือกร้องเพลงผู้หญิงอาจจะชอบความหมายของเพลงก็ได้แทนความรู้สึกให้กับแม่ใช่ไหมลูกหนูตั้งใจจะร้องเพลงนี้ให้แม่ใช่ไหมครับแต่อาจจะต้องไปฝึกเรื่องควบกล้ำนิดนึงนะลูกนะรอเรือรอลิงแล้วก็ถือไมค์ไกลปากไปนิดนึงนะลูกอยากให้โฟกลองเปลี่ยนดูนะลูกนะเอาไมค์ใกล้ๆปากนิดนึงครับเดี๋ยวไปฝึกที่บ้านนะครับครับวันนี้เก่งมากลูกจ๋าเก่งมากค่ะขอบคุณครับน้องโฟกเพลงนี้วันนี้เด่นที่สุดก็คือจังหวะก็แม่นแล้วก็ออกเสียงดีน่าฟังแต่โฟกต้องไปฝึกคำควบกล้ำเข้าใจคำว่าคำควบกล้ำไหมลูกเข้าใจครับ
รอเรือรอลิงครับซึ่งยังออกไม่ค่อยได้ดีนะลูกนะไปฝึกเพิ่มแล้วก็ในขณะร้องเพลงก็อย่าตกใจตลอดทางเหมือนตาลอยเลยลูกกลัวลืมเนื้อหรือลูกครับให้น้องโฟกให้คะแนนตัวเองเลยโฟกจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่กับการร้องเพลงคะแนนครับให้10เต็มเลยโอ้มันไม่มีที่ติเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ต้องยอมแล้วผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับเก่งมากลูกเก่งมากครับไม่ธรรมดาเลยนะคะน้องโฟกได้รับคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการไปแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกฝนให้เยอะๆเลยนะคะอนาคตได้เป็นนักร้องดังแน่นอนค่ะมาพบกับหนุ่มน้อยนาคมคนนี้เขามาเวทีไหมทองคำเด็กเพื่อมาทำตามความฝันให้สำเร็จจะเป็นอย่างไรนั้นไปร่วมลุ้นและให้กำลังใจเขากันเลยค่ะสวัสดีครับน้องชื่อเด็กชายนามซักมุสิกะเพรีชื่อเล่นชื่อน้องบาสมาจากอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับเคยมาไหมน้องบาสเราเคยเจอกันไหมอ่ะเคยเจอกันครับนี่แล้วเจอกันที่ไหนอ่ะลูกที่นี่แหละครับที่นี่ซีซันอะไรอ่ะลูกจ๊ะซีซันสี่ครับถึงว่าหน้าคุ้นๆตอนนั้นทางรายการให้อะไรไปนะลูกรถจักรยานครับรถจักรยานแล้วเป็นไงลูกตอนนี้หลังจากที่ผมได้รถจักรยานในไมทองคำไปเนี่ยผมก็เอานำรถจักรยานเนี่ยไปซื้อของให้คุณตาคุณยายครับแล้วขับรถไปโรงเรียนผมไม่ได้ไปครับเพราะว่ารถเยอะต้องเก็บไว้ก่อนครับผมไม่เคยน้อยใจแล้วครับที่ผมไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมมีความสุขครับอยู่กับคุณตาคุณยายมันเหมือนไม่ขาดความอบอุ่นครับมันเหมือนแบบมีพ่อแม่อยู่ข้างๆครับผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาร้องเพลงมันรู้สึกมีความสุขมีแรงบันดาลใจยังไงก็ไม่รู้ครับคุณป้าคุณตาคุณยายเขาจะสอนให้ผมเล่นลูกเอื้อนลูกลมเดียวแล้วก็ให้ตรงจังหวะอะไรอย่างนี้แหละครับขอบคุณคุณตาคุณยายนะครับที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กครับโตขึ้นผมจะสัญญาว่าถ้าผมมีเงินผมจะเอามาเลี้ยงคุณตาคุณยายเลยครับคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ในทีวีขอแรงเชียร์แรงใจให้น้องบัสด้วยนะครับน้องบัสจะทำให้เต็มที่ครับแล้วทำไมถึงอยากกลับมาอีกรอบอ่ะลูกอยากจะอนุรักษ์ในเพลงลูกทุ่งครับแล้วก็อยากช่วยตาคุณยายครับเพราะว่าที่ดินจะโดนยึดครับเพราะว่าคุณป้าเอาไปจำนองครับอ้าวชีวิตจำนองนานหรือยังอะลูกไม่ทราบเหมือนกันครับตอนซีซั่น4นั้นเขาจำนองหรือยังไม่ทราบครับหนูไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเขาจำนองไปทำอะไรลูกเอาไปลงทุนครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับอ๋อก็คือจะเอาไปทำมาหากินนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จก็เลยต้องติดลบนะลูกเนาะครับอ่ะสู้ต่อไปพี่สุเป็นกำลังใจให้นะลูกนะครับวันนี้บาสจะร้องเพลงอะไรลูกหัวใจเพรียกหาครับหัวใจเพรียกหาครับเชิญครับก็ยังไม่เห็นดวง
ป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกรุ่งอรุณเบิกฟ้าเสียงนกกาเจ้ยแจ้วแววยินมาแต่ไกลพี่ก็เริ่มสงใจไปเจ้าทุกทีไม่ว่าอยู่แห่งใดหอมกลิ่นดอกไม้ช่างเหงาหัวใจใครเข้มนวลคนดีตอนเช้าพี่เฝ้าครวญคอยนึกนวลมาแอบเหงาพี่ลูกหลอดไม่ได้ดีนะเงียบเงาก็ไม่เงาก็ไม่มีคอยเจ้าถึงตอนค่ำโอ้คนงามป่านนี้ไม่กลับมาเสียทีหัวใจพี่เพียกหาเมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่นเล่นกับดวงดาราแต่ยายเจ้าไม่มาหรือแก้วตาลืมพี่แม่มณียาดฟ้าเสียงรีดริ่งมาเจ้ารู้ไม่ว่าพี่คิดถึงยาใจคิดถึงพี่บ้างไหมในหัวใจพี่เหน็บหนาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกร้องเพลงดีนะลูกนะขมวดชอบลูกขมวดหางเสียงอ่ะโอ้ลาเนลูกเนี้ยทำดีลูกเพราะมากเลยขอบคุณครับการร้องพระสุไม่ห่วงนะทักษะทุกอย่างคือลูกยากๆหนูทำได้แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อลูกแต่ทรงหนู ทรงมันอ้อยส้อยมันไม่มีชีวิตชีวาหนูอยากเป็นนักร้องไหมอยากครับอยากเป็นใช่ไหมอยากให้ตายายสบายใช่ไหมลูกปู่ย่าสบายนะลูกนะชีวิตหนูจะได้สบายหนูต้องรีบปรับทั้งทรงของตัวเองให้ธรรมะธรรมแงแล้วก็เปล่งเสียงให้แข็งแรงมากกว่านี้ลองดูแล้วหนูจะได้เป็นนักร้องจริงๆค่อยๆพัฒนาไปนะลูกนะขอบคุณครับวันนี้น้องบาสท้าทายตัวเองโดยการเลือกเพลงที่ค่อนข้างจะยากนะลูกครับเราเป็นชาวใต้เราก็ร้องเพลงในทำนองลิเกก็ต้องสู้กับหลายเรื่องเลยแต่บ้าก็ทำได้ดีลูกขอบคุณครับเสียงมีเสน่ห์แล้วก็ทำให้คนฟังได้เห็นต้นทุนบางอย่างที่มันเป็นเรื่องดีมากครับลูกเอื้อนหนูมันมาดีแก้วเสียงเพราะวันนี้จุดอ่อนก็มีเพียงหนึ่งแหละน้ำลายมีอุปสรรคมาก แต่เป็นเรื่องธรรมดาลูกเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้อีกหน่อยหนูก็จะรู้จักจังหวะของมันแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ที่ต้องปรับมากก็อย่างเช่นทรงบุคลิกเราเวลาร้องมันดูอ้อยส้อยมันดูไม่มีชีวิตชีวาแต่ก็ไม่ต้องไปปรับถ้าจนขึงขังจนไม่ใช่ตัวเองก็ไม่ใช่นะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเติมความเชื่อมั่นแสดงออกให้มันสง่ากว่านี้ครับตอนนี้มันงัวเงียอ้อยส้อยระวังไปหมดอะไรอย่างนี้ลูกแต่ดีขึ้นลูกค่อยๆดีขึ้นนะครับครูให้กำลังใจครับขอบคุณครับฝึกเยอะๆลุงโน้ตชอบตอนหนูขึ้นเสียงสูงๆอ่ะเวลาขึ้นไปตัวสูงๆถึงแม้มันจะมีออกจมูกบ้างนิดหน่อยมันจะอั้นๆนิดหน่อยแต่ว่าเวลาตวัดขึ้นไปตัวสูงๆหนูมีเสน่ห์ลูกครับร้องเพลงให้หลากหลายฝึกให้เยอะๆครับแล้วสักวันหนูต้องเก่งและหนูต้องได้เป็นนักร้องจะได้ช่วยครอบครัวนะลูกนะครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะครับยินดีครับแหมเก่งจริงๆเลยนะคะน้องบาสเสียงดีแบบนี้ก็รับ3ผ่านจากท่านคณะกรรมการไปเลยยังไงก็อย่าทิ้งความฝันนะคะน้องบาส